ครับผมก็กลับสวัสดีครับอยู่กับนายที่คือดอนดอมไทยชาแนลครับผม YouTube ที่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรนะครับวันนี้ป้าพี่น้องมาเลาะให้ครับผมมาใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันครับเพื่อนพี่น้องอยู่ซ้อนปาล์มต้านหยากำลังม้วนเหลี่ยวครับม้วนเหลี่ยวอยู่ฝั่งผู้อุ่นฝุ่นเหลืออยู่สองแถวครับอยู่สองแถวซ้ำนี่แหละตอนนี้ผมตัดแล้วก็เลยว่าสิเอาปุ๋ยมาใส่ก่อนพี่น้องยานยาปวงก่อนครับเดี๋ยวมาห้อยน้ำเงานี่ห้อยน้ำรอบๆเงาครับนี่ครับปุ๋ยก็เป็นสูตร20528พี่แดกก็ว่าสิเอาสูตรเสมอมาใส่ครับแต่ว่ามันเบิดเลยได้ตัวนี้มาพี่น้องเดี๋ยวที่หลังจังสิมาเสริมใหม่ครับเสริมเอาสิเอา030มาเสริมครับต้นละ2โลตัวนี้สีเหลือกใส่เอาครับอยากใส่ต้นที่มันเป็นดอกครับเฉพาะไอ้030ครับแต่ว่าตัวนี้สิใส่ทุกต้นเลยใส่ต้นละ2โลไปก่อนพี่น้องแล้วก็มาเสริมต้นนั้นอีกรอบหลังจังสิมาเสริมอีกเทื่อนึงครับประมาณ2โลก็ได้ประมาณ4โลครับต่อปีพอละเอา4โลพอพี่น้องมันเองเพียงอยู่ปุ๋ยได้มาสอบละพันกว่านี่ครับนี่ครับพี่น้องแนวปุ๋ยกับซิมี่นี่ครับสังเกตเพิ่งแดงกับซิเป็นแม่ปุ๋ยครับเป็นแม่ปุ๋ย0060ครับผมเดี๋ยวซีซีใส่ต้นละ2ถ้วยครับถ้วยหนึ่งสีต่อกิโลครับถ้วยหนึ่งต่อกิโลหนึ่งในวานหลอบพูดเลยครับไปลองเบิ่งครับผมThank you.
ไอ้พี่ดอกโหผ่านเลยครับฝนตกกำลังใส่มาหอนนี่ครับทีแล้วแล้วยัง2ต้นโอ้ยกำลังใน2แถวนี่พี่ดอกเดี๋ยวพุ่ยไปเมียนก่อนพี่เปียกเดี๋ยวครับอยากปรึกษาอยู่ครับนี่น้ำแบบนี้ครับนี่รอบๆโคตรเนี่ยที่ว่าโคตรอีลีมันก็บ่ท่วมดอกครับน้ำบ่ท่วมดอกเพราะว่าคุ้นไว้แต่ปลูกครับพี่น้องอยากรู้ว่าใส่ปุ๋ยแล้วมันสิมีผลหยังบ่ครับหรือมันสิได้กินบ่ปั๊มครับมันสิมีผลกระทบบ่เฮาใส่ปุ๋ยนี่มันสิเสียถิ่มบ่เนาะไปพี่น้องผู้ฮู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็ขอพูดหลายๆครับผมคอมเมนต์บอกกันเนี่ยผมก็เป็นมือใหม่ครับกำลังมาใส่ฝนตกค่ำจ่อยโอ้ยตกสำนีแล้วครับตกโพเดปุ้ยเปียกเอาขอกันไปคลิปหนาครับผมเดี๋ยวผมจะไปปรึกษาในกลุ่มปาล์มน้ำมันอีกเทื่อนึงอยู่ครับต้องถามมึงก่อนครับเพราะว่ามันมีหนามครับพี่น้องยันบ่ได้ผลเนาะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกดติดตามด้วยพี่น้องขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ